สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีกลางโคกกลางป่านะครับมื้อนี้มาเลาะเหรียญป่าครับพี่น้องมาฟังเสียงจักจั่นนะครับมาหาเลาะเหรียญป่าเหรียญดงพี่น้องหาเบิ่งดอกกระเจียวน้ําจักสิมีบ่มีแต่ว่าตั้งใจมากก็คือสิมาซีดเบ็ดครับพี่น้องนี่ครับเบ็ดคั่นไม้ไผ่นะครับเบ็ดไม้ไผ่บ้านเฮานี่ล่ะนะครับแต่ว่าเหยื่อบ่ทันได้ดูเอาสวิงมานําสิมาสอนกุ้งเฮ็ดเหยื่อมันนะครับอันนี้สิเป็นฝ่ายชนรับประทานเก่าแก่ของหมู่บ้านนะครับซึ่งอยู่ในป่าพี่น้องอยู่กลางดงกลางป่าพี่จารย์เราได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดไว้พี่นะครับโอ้นี่มีโฮมดีพี่น้องครับนี่ว่าสิลงสอนกุ้งน้ำมูลนี่ล่ะเอาสวิงลงสอนกุ้งมาเฮ็ดเนื้อปลานะครับมันสิเป็นคล้องคล้องอันชนประทานแต่สมัยเด็กน้อยจารย์เรามาเลี้ยงมัวเลี้ยงกล้วยทั้งพี่ล่ะพี่น้องนะครับกับบ่ไกลจากหมู่บ้านมันได้ดอกประมาณโลกกลัวนะครับออกจากหมู่บ้านมานี่ครับบรรยากาศโอ้สุดยอดแต่ว่าสิมีกุ้งมูบ่ครับสิลงเอาสวิงลงสอนกุ้งเทื่อใดจักหา6ตัวพอได้มาเฮ็ดเหงาเบ็ดนะครับโคกหาเฮ็ดครับพี่น้องเนี่ยโคกหาเฮ็ดเฮ็ดเอ้ยดอกกระเจียวเอ้ยอยู่นี่นะครับย่างดอนเดียวในละเบิดบ้านนะครับกับจุ่มทั้งพุ่นน้ำพุ่นนะครับจุ่มสะพุนกันย่างพี่น้องเอ้ยแล้วสิลงสอนอันเอากุ้งก่อนเป็นตะมีบ่นะครับสิมาสิดเบ็ดนับกันแล้วสิเป็นนั่งอยู่พระลานหินโกนพุ่นนะครับนั่งอยู่พระลานหินพุ่นล่ะเดี๋ยวสิไล่สดสู่พี่น้องเบิ่งนํานะครับถ้าว่าก่อนอื่นขอเฮ็ดคลิปสู่พี่น้องเบิ่งก่อนมาเล่นปลานับกันครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับออกมาปลามาดงมาโคกอุ้ยแดดโอ้มีหอดไม้บ่งคล้องผู้ใดนี่ไม่บ่งคล้องเด็กหน่อยมาคล้องกี่กระป๋อมบ่นี่ครับไม่บ่งคล้องบ่งคล้องเด็กหน่อยมาคล้องกี่กระป๋อมช่วงนี้จักจั่นกำลังห้องหลายฟังเสียงจักหน่อยนี่ก็สิมีซุ่มนอนอโจดนอเพกแล้วก็มีดอกกระเจียวครับจักหน่อยแต่ว่าเริ่มมีแล้วล่ะเห็นก็เจ้าเก็บแล้วดอกกระเจียวนะครับพูดเสียงจักจั่นไฟใหม่ป่าครับช่วงนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวลงมาสอนเบิ่งอันกุ้งตัวนี้ก่อนจะมีกุ้งบ่เอ้ยจะได้กุ้งบ่มีอยู่พี่น้องแต่ว่าเป็นกุ้งหน่อยเป็นกุ้งหน่อยมีอยู่ครับโอ้มันต้องสอน2มือแล้วเนี่ยมือนึงถือกล้องสอนบ่ถนัดเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องไว้ก่อนพี่น้องนะครับเอาห่มพี่ละนี่ห่มนี่คืออยู่นี่ครับห่มใหม่บ่มีห้างแตนบ่ล่ะเอ้วห้างแตนมีบ่ฮัลโหลฮัลโหลเคาะวงกวนแตนตอดหัวเด้เอ้านี่ล่ะมองพักมองเศร้าบัดนี่มองซีดเบ็ดตีไปทางนี้พี่น้องครับได้การเลยนี่ครับทำเลนะครับซีดเบ็ดไปทางนี้เลยเฮาฝนตกเศร้าใหม่แดดออกจ้าเราก็เลยคิดพ่อว่าเอ๊ะป่าสิบ่ตอดเบ็ดบ่นะครับพี่น้องก็เลยว่าสิมาซีดเบ็ดสู่พี่น้องเบิ่งนะครับมื้อนี้น้ำก็หลายอยู่พี่น้องถือว่าโอเคอยู่น้ำคุณนะครับพอฝนตกว่างหันโอ้ยจักจั่นท่านไปหาดอกกระเจียวสิได้อยู่ครับพี่น้องดอนนี่บ่แน่คันซีดเบ็ดแล้วจ้า115พี่น้องขึ้นไปเบิ่งดอกกระเจียวอยู่ครับทั้งพุ่นนะครับเดี๋ยวสิไปรอเบิ่งดอกกระเจียวนํามาบัดนี้ตั้งเข้มตั้งไข่ก่อนเอ้ยถุงกระเที่ยวข่อยมาผู้เดียวพี่น้องทีมงานเพิ่นอยากน้ําขุดบอกกูเอาใส่มันนะครับเอาขากล่องมาก่อนบัดนี้เอาขากล่องมาแล้วพี่น้องครับเอาสวัสดีอีกเทื่อนึงพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปสอนกุ้งมาเฮ็ดเหยื่อเบ็ดก่อนครับพี่น้องกุ้งน้อยครับกุ้งน้อยโอ้ได้การอยู่พี่น้องบ่น้อยเด้อตัวบักใหญ่เด้อครับนี่ครับตัวบ่น้อยนะครับตัวใหญ่อยู่พอดีกอเบ็ดครับพี่น้องเดี๋ยวถุงมาใส่ก่อนจังสิบ่ตายได้2-3ตัวอยู่ครับพี่น้องบาดนึงหลายตัวเติบอยู่
ห่อเขามากินน้ำมากินข้าวปลาพร้อมพี่น้องวันนี้ห่อเขาพร้อมครับมากินข้าวปลาน้ำวันนี้พี่น้องโอ้เสียงทั้งนี้เสียงพ่อเอาทั้งพี่ใช่ล่ะตะกุ่งเอ้าข่อยว่างก่อนเสียแล้วบ้างหันเนี่ยพอดีก่อเบ็ดพี่น้องครับตัวซ้ำนี่นี่สองตัวใส่น้ำไปหน่อยก่อนพี่น้องนี่ครับมาอยู่นี้มาผู้เดียวครับพี่น้องมุมกล้องอาจเสียนนี่แน่เด้อครับเด้อนะครับมาสอนอีกก่อนได้ปลาน้อยครับพี่น้องปลาน้อยก็เฮ็ดเหงื่ออะไรนะครับนี่นี่ครับปลาตัวน้อยๆเฮ็ดเหงื่ออะไรขันเลยนี่ก็เป็ดได้คือกันนี่ครับกุ้งตัวซ้ำนี่ก็ได้ครับพี่น้องกุ้งนะครับนี่ตอนนี้ตอนนี้โอ้ผมไม่ได้ถือกล้องไงพี่น้องครับขอตัวเข้าไปเด้อกุ้งกล้องครับปลาหน่อยกุ้งหน่อยปลาหน่อยครับพี่น้องนี่ครับไปเฮ็ดเนื้อเบ็ดครับพี่น้องก้อหลังมันในการเล่นบอกหอยจูบไล่หลายพี่น้องบอกหอยจูบเอาพ่อซะก่อนเดี๋ยวเอาเบ็ดมาก่อก่อนบัดนะครับซิดเบ็ดตามกันก่อนพี่น้องครับเป็นจังไดลองเบิ่งตั้งป้องไว้กลางแดดนี่ละมาผู้เดียวพี่น้องเฮ็ดอยู่ผู้เดียวเด้อละมื้อนี้นะครับเสร็จละตัวกุ้งหอยมาก่อเบ็ดครับพี่น้องบัดนี้นี่ครับได้กุ้งแล้วครับแดดมาเร็วโอ้เบ็ด2อันมันตัวนี้พี่น้องเบ็ด2หมากเบ็ดบ่ใหญ่ครับยืมแล้วมานะครับเดี๋ยวสิลองขอเบิ่งตัวนี้ก่อนอุ้ยนี่ใช่ล่ะคือโดดไว้แท้ต้องขอแบบบ่ให้มันตายพี่น้องครับมันตายมันบ่อันนี้ครับนี่ได้แล้วโอ้พ่อใหญ่เราเฮ็ดเบ็ดขั้นเดียว2อันบักยางคุ้มเลยครับพี่น้องนี่ครับเบ็ดหลังเดียวพ่อใหญ่เราเฮ็ด2อันเลยนะครับแล้วก็อีกก่อนตัวนี้เอาปลาหน่อยพี่น้องครับโอ้แดดแดดแดดเขาห่มนะแดดแดดแดดขออนุญาตบาดครับพี่น้องครับไล่ตาในเด้อคลิปนี้มันแดดหลายครับพี่น้องนี่ขอหลังเลยปลาหน่อยนี่ครับพี่น้องต้องแรงอ
เรียบร้อยครับพี่น้องมาลุ้นกันเบิ่งบัดเป็นตะไดบ่นะครับพี่น้องตัวนึงก่อป่าหน่อยตัวนึงก่อกุ้งนะครับนี่ฮะโอ้แดดแดดมาผู้เดียวพี่น้องเอ้ยนะครับโอ้ยใครบอกหอยเชื่อนี่ปูเอ้ยขอปูขอป่าเด้อปูเด้อนะครับขอปูขอป่ามากินเบ็ดนะพี่น้องเลยเบิ่งน้ำเนี่ยปูเด้อจักสิว่างใส่กล่องก็ดีพี่น้องเอ้ยสนับพร้อมเบ็ดข่อยขอปูขอปลาให้พี่น้องเบิ่งนับกันปลาฝนใหม่พี่น้องครับฝนตกใหม่ปลามันสิอันนี้เนี่ยจังหน่อยขอปูขอปลาได้เด้อปูเด้อปลาขาวหน่อยปลาอย่างก็ปลาอันก็จะเอิ้นปลาสูตรปลานี่ครับพี่น้องมันสิมากินกุ้งนะครับซุ่มปลาสูตรปลายังสิมากินกุ้งพี่น้องครับนั่นมีตอดน้อยอยู่ครับตอดน้อยอยู่นะครับเอาเนื้อกุ้งกับเนื้อปลาหน่อยลองเบิ่งครับพี่น้องฮ้อนเรียบนิ้วหนามห่อเขามากินน้ำยางดีเลยใช่แต่เก่ามาสิดเบ็ดนี่สมัยตะกี้นี่ปลาขาวตัวซ้ำนี่พอดีครับพี่น้องนะครับตะกี้มาหาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแถวนี่แหละพี่น้องนะครับตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยนะครับจันร้อยได้มากครับทีมงานกับหมู่พวกนะครับเอาเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องโอ้ถอดหมวกก่อนพี่น้องฮ้อนตีน้ำเอื้นปลาเพิ่นว่านะครับตอดอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าหังตอดบ่แห้งครับพี่น้องตอดค่อยๆบ่อนอยู่ครับแดดบดแล้วพี่น้องบัดนี้เป็นจังได๋เป็นตะคือบ่เป็นตะหมานบ่คันบ่คือก็สิไปหาหลอดดอกกระเจียวพุ่นละนะครับมานั่งตกปลามันเล่นบรรยากาศนะครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตสิไล่สดสู่พี่น้องเบิ่งก่อนบัดนี้วางเม็ดไว้นี่ว่าสิไปหาเลาะเบิ่งกันดอกกระเจียวนะครับรอโคกรอปลาน้ำกันพี่น้องครับมื้อนี้นะครับเบิ่งบรรยากาศนะครับจักสิหมานบ่หมานก็บ่ฮู้คือกันนะครับเอ้ามีตอดน้อยๆอยู่นะครับพี่น้องครับเอาจังไหนจังว่ากันพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไล่สดก็เด้อเอาคลิปนี้เอาซ้ํานี่ล่ะพี่น้องพามาเบิ่งปลาเบิ่งดอนเบิ่งดงนะครับบ้านจันร้อยยังมีปลามีดงอยู่ครับพี่น้องครับเนาะบ่ได้หาเห็ดหาดอกกระเจียวอยู่นะครับห่างจากบ้านประมาณกิโลกว่าๆนี่แหละพี่น้องนะเอาโอเคคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับรอปลาน้ำกันครับ